เจริญธรรมค่ะอาเจสอนเจริญธรรมค่ะวันนี้ก็จะมาถามว่าช่วงนี้อาเจสอนตั้งศีลอะไรทำได้ไหมยากไหมคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสแบ่งปันค่ะการตั้งศีลเนี่ยพอมาเข้ามาศึกษาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยศีลที่คิดว่ามันน่าจะไม่ยากสำหรับตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนชอบออกกำลังกายก็ตั้งไว้ทุกเช้าให้ออกกำลังกายนะคะก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมา4ปีนะคะแล้วก็เห็นผลชัดนะคะว่าการที่เราตั้งปลุกตอนตีสี่นะคะแล้วก็จัดการกับตัวเองเรื่องการส่วนล่างลำไส้ช่วงเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยเนี่ยค่ะก็คือทำให้เราปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวกิเลสขี้เกียจอะตอนเวลานาฬิกามันปลุกอะมันจะไม่ค่อยยอมลุกไม่ค่อยยอมทำอะไรเราก็เลยต้องออกกำลังกายค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ยอมทำอะไรเพราะว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกายเราต้องแข็งแรงจิตใจเราต้องเข้มแข็งค่ะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บเราสามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าทำสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆรอบตัวเราได้ทุกๆวันนะคะก็คือศีลเนี่ยต้องปฏิบัติมาอยู่4ปีอย่างต่อเนื่องมันครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ถือว่ามันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับตัวเองค่ะแต่ก็ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอะค่ะและช่วงนี้ก็ตั้งศีลเรื่องของไม่ทานข้าวมื้อเย็นนะคะก็ได้ฝึกการประมาณเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ยิ่งเราช่วงนี้เราบำเพ็ญในเรื่องของฐานกสิกรรมด้วยค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องประมาณว่าตอนเช้ามาเราควรจะทานอาหารประมาณไหนค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นมื้อสุดท้ายละเพราะว่าตอนนี้ยังรับประทานอยู่2มื้ออยู่ค่ะก็ปฏิบัติอย่างได้มาประมาณเกือบเดือนยังไม่ถึงเดือนนะคะก็คือยังถือว่าจะพยายามทำให้ได้ต่อเนื่องระยะยาวค่ะซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนว่าจะทำได้นะคะพอพักหลังมามันก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ค่ะอย่างช่วงที่อยู่ชมัยมรุเชษอะมันไม่สามารถทำได้อะสองมือค่ะต้องปรับเปลี่ยนก็คือต้องเอาตัวเองออกจากฐานครัวค่ะไปอยู่ฐานอื่นแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อเนื่องตอนนี้ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเมื่อเราบำเพ็ญที่ฐานส่วนร่วมบุญนะคะก็ทำให้เห็นว่าการตั้งศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือข้อปฏิบัติของเราเราเชื่อมั่นในศีลของเราแล้วก็ปฏิบัติทุกวันเราดีที่เราไม่ต้องไปบอกใครก็ได้มันก็จะรู้ว่าในวันนี้ฉันได้ทำที่ในจิตใจของฉันได้ทำศีลของฉันได้บริสุทธิ์ในแต่ละวันละวันก็เราก็ถือว่าเราได้ชนะกิเลสในแต่ละเรื่องแต่ละวันได้ก็ทำให้เรามีความปิติค่ะมีความรู้สึกแบบเบิกบานใจค่ะในการที่เราสามารถเอาชนะกิเลสในสิ่งที่เราตั้งไว้ในแต่ละเรื่องได้ก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของการที่ตั้งศีลของอาก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพยายามภาคเพียรกับหมู่กลุ่มไปค่ะซึ่งสำคัญที่สุดในการตั้งศีลนะคะก็ต้องอาศัยหมู่มิตรดีด้วยค่ะที่จะทำให้เราสามารถตั้งศีลลดกิเลสในแต่ละเรื่องของเราให้ได้สำเร็จไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสาธุค่ะ